สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระผงหลวงพ่อโตขี่ครุฑนะคะวัดหลักสี่ค่ะสำหรับองค์นี้เขาเลี่ยมมาลักษณะนี้น่าจะเลี่ยมมาจากวัดนะคะซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะเห็นไหมคะแต่สวยงามนะคะองค์นี้แล้วก็มีปัดทองนะคะจะมีปัดทองด้านหน้านะคะก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะคะขี่พญาครุฑอยู่นะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือมีคำว่ารุ่งเรืองใหญ่โตด้านขวามือเป็นภาษาจีนนะคะด้านหลังจะเป็นพระพุทธองค์นะคะชี้นิ้วขึ้นไปนะคะเป็นหนึ่งนะคะมีคำว่าเราจักเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะส่วนด้านนี้นะคะด้านบนนะคะนี่หรือด้านซ้ายนั่นเองนะคะมีคำว่าวัดหลักสี่อยู่นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะบอกน่าจะเป็นจังหวัดเดี๋ยวอิ่มส่องกล้องให้ดูอีกรอบนะคะสภาพสวยงามนะคะเดิมๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาจะปัดทองอย่างนี้นะสำหรับท่านที่บูชาหลวงพ่อโตแล้วก็พระยาคุดอยู่แล้วก็แนะนำองค์นี้นะคะจังหวัดสมุทรปราการนะคะถ้าอ่านไม่ผิดนะเดี๋ยวขอส่องอีกรอบขออภัยนะคะวัดหลักสี่อยู่สมุทรสาครนะคะตรงนี้จะเป็นจังหวัดนะคะด้านนี้ดูยากหน่อยนะเนี่ยนะคะเขาจะปั๊มลงไปนะคะอ๋อไม่ปั๊มนะคะนูนขึ้นมานะคะเป็นจังหวัดสมุทรสาครนะคะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ